การเมืองสหรัฐในช่วงเวลานี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายและจะเป็นสุดสัปดาห์สุดท้ายนะคะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งที่สหรัฐก็คือ3พฤศจิกายนตรงกับ4พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทยนะคะช่วงนี้ได้เห็นทั้งโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนเร่งหาเสียงในรัฐที่เรียกว่ารัฐสมรภูมิหรือว่ารัฐที่ยังไม่แน่ชัดว่าพรรคไหนน่าจะมาแรงและจะเป็นผู้กำชัยชนะนะคะและช่วงนี้คุณเทพชัยหย่องเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐค่ะการหาเสียงในช่วงเวลานี้ต้องจับจ้องไปที่รัฐสมรภูมิโดยเฉพาะรัฐฟลอริดาเลยนะคะซึ่งคำจริงมันก็ไม่แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะว่าหาเสียงกันมาทั้งปีเลยสุดท้ายแล้วก็มาจบลงที่รัฐที่เป็นสมรภูมิ7-8รัฐพวกนี้นะครับซึ่งจะเป็นรัฐที่ตัดสินว่าใครจะแพ้ใครจะชนะต้องเฉือนกันพยายามเชื่อเฉือนกันให้ได้เต็มที่นะคะเพราะว่ายังบอกไม่ได้เลยว่าใครจะชนะนะคะคือเป้าหมายของทั้งโจไบเดนกับทั้งทรัมป์ทั้งสองคนนี้ก็ลงในพื้นที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็คือทำไงถึงจะดึงให้คนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดเลยเพราะตอนนี้มีคนลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไปแล้ว80กว่าล้านคนใช่ไหมครับลงผ่านทางไปรษณีย์50กว่าล้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นคะแนนเหล่านี้มันไปยุ่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เหลือใช่เพราะที่เหลือนี่แหละที่คงจะต้องทำงานอย่างหนักเลยเพราะว่าทุกเสียงมันมีความหมายมากเลยค่ะแล้วฐานเสียงของไบเดนกับทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะคือชัดเจนมากนะครับว่าทรัมป์เนี่ยชนะครั้งที่แล้วที่ฟลอริดาใช่ไหมครับเอาชนะฮิลลารีคลินตันได้ด้วยคะแนนแบบเฉียดฉิวเลยนะครับเที่ยวนี้ไบเดนยังไงต้องชนะที่ฟลอริดาให้ได้เป็นรัฐที่ถ้าต้องการชนะเพื่อที่จะเป็นผู้นำคนต่อไปของอเมริกาเนี่ยต้องชนะที่ฟลอริดาด้วยนะครับไบเดนตอนนี้ก็คงมุ่งไปที่คนรุ่นใหม่นะครับส่วนหนึ่งกับผู้สูงอายุที่ฟลอริดาซึ่งมีเยอะมากนะครับคนที่มาเกษียณอายุที่นี่เพราะคนเหล่านี้เขาเดือดร้อนจากโควิด-19นี่เยอะมากเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าทรัมป์เนี่ยไม่ค่อยใส่ใจคนผู้สูงอายุไงคือทรัมป์เวลาพูดถึงโควิด-19เนี่ยจะพูดเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระเรื่องที่ไม่มีอันตรายทั้งสิ้นเลยซึ่งก็ทำให้คนที่เดือดร้อนจากโควิด-19เนี่ยทั้งป่วยแล้วก็ญาติของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่พอใจอย่างมากกับทรัมป์เลยเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งละที่โจไบเดนคิดว่าจะได้คะแนนเสียงมานะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในฟลอริดาเนี่ยซึ่งก็เป็นฐานเสียงที่สำคัญที่ไบเดนต้องการเอาชนะให้ได้เหมือนกันค่ะส่วนทางทำเองก็คงจะเล็งไปที่กลุ่มคนเชื้อสายละตินอเมริกานะคะซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นกลุ่มคนในรัฐฟลอริดาที่มาลงเสียงให้เขารวมถึงกลุ่มสายอนุรักษ์นิยมพรรครีพับลิกันที่หวังว่าจะเป็นฐานเสียงให้เขาด้วยนะคะและความสำคัญของรัฐฟลอริดาที่เรียกว่ารัฐสมรภูมิทำไมเราถึงต้องจับตามองอย่างมากว่าใครจะชนะที่รัฐนี้ไปฟังความเห็นจากอาจารย์วิบูลย์พงษ์ภูลประสิทธิ์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาที่ประเทศไทยค่ะผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าจะดูเนี่ยให้ดูอะไรหนึ่งให้ดูฟลอริดานิดนึงถ้าฟลอริดาทับแพ้เนี่ยเสร็จเลยเพราะว่ามันเป็นสวิงสเตทที่มีคณะผู้เลือกตั้งเยอะที่สุดคือ29นะและอันหนึ่งที่เขาพักจะพูดกันก็คือรัฐโอไฮโอเนี่ยรัฐโอไฮโอเนี่ยมันเป็นรัฐศักดิ์สิทธิ์อะไรทำนองเนี่ยคล้ายๆกับว่าไม่มีใครชนะเป็นประธานาธิบดีได้ถ้าไม่ชนะรัฐนี้อันนี้ก็อาจจะดูเล่นได้แต่ถามว่าเคยมีคนพลาดไหมเคยมีสักคนสองคนแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยคนที่ชนะเนี่ยเป็นประธานาธิบดีจะต้องชนะรัฐนี้ก็ลองดูนี่เป็นเล่นๆอีกอันหนึ่งนะสามเท็กซัสเนี่ยถ้าสมมติว่าโจไบเดนฟลิปเท็กซัสได้เนี่ยผมก็คิดว่าโอกาสสูงมากอย่างที่จะเท็กซัสมีคณะผู้เลือกตั้ง38นะฮะทีนี้ที่เขาก็มีการคิดกันอย่างนี้นะฮะว่าคืออเมริกาเนี่ยเขาชอบทำสถิติถูกต้องไหมฮะเขาไปคิดอย่างนี้เขาบอกว่าสมมติว่าคนมาเลือกตั้งคราวนี้นะฮะลงตามแพทเทิร์นปี2016หมดเลยคือรัฐที่ได้ Democrat ก็ Democrat รัฐที่ได้ Republican Republican นะแต่สวิงสเตทเนี่ยเปลี่ยนไป3รัฐก็คือมิชิแกนไวโอมิงแล้วก็แอริโซนานะถ้าเปลี่ยนไป3รัฐเนี่ยนะฮะไปเป็นเดโมแครตซึ่งรัฐที่แล้วคราวที่แล้วไปเป็นรีพับลิกันใช่ไหมฮะคะแนนจะออกมา270ต่อ270ไอ้ขอโทษ206 269ต่อ269เตรียมที่จะเฉือนกันอย่างมากเลยนะคะถ้าผลออกมาเป็นอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ครับเมื่อวานนี้ทั้งไบเดนกับทรัมป์ก็ลงพื้นที่ที่ฟลอริดาเหมือนกับเกือบจะชนกันเลยนะเพราะทั้งสองคนรู้ดีว่าฟลอริดานี่สำคัญมากแค่ไหนนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่ายิ่งใกล้วันเลือกตั้งเท่าไหร่นะครับเรื่องของโควิด-19 ยิ่งเป็นประเด็นหาเสียงที่ทั้งสองคนใช้ตอกย้ำอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เห็นความแตกต่างชัดเจนที่เป็นความเห็นสุดขั้วต่อเรื่องโควิด-19 เลยด้านหนึ่งทรัมป์ในการหาเสียงที่ฟลอริดาเมื่อวานนี้ก็พูดสักหนึ่งว่าโควิด-19 เป็นโรคระบาดที่กำลังจะหายไปเองในไม่ช้านี้นะครับแล้วก็บอกว่าทรัมป์จะไม่มีการปิดประเทศจะล็อกดาวน์ประเทศอีกแล้ว
คือพูดง่ายก็คือให้คนอเมริกันสบายใจได้ว่าจะไม่มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดเหมือนที่ผ่านมาขณะที่โจไบเดนเนี่ยก็จะมองว่าโควิด19ยังเป็นภัยคุกคามที่คนอเมริกันต้องระมัดระวังอยู่นะครับสังเกตดูทั้งจัดเวทีการหาเสียงเนี่ยไม่มีนะครับเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับระยะห่างทางสังคมหน้ากากก็แทบไม่ใส่กันเลยนะครับโจทั้งเองหน้ากากก็ไม่ใส่เหมือนกันนะผิดจากโจไบเดนมากเลยขึ้นเวทีนี่โจไบเดนก็จะใส่หน้ากากขึ้นมาก่อนจะถอดหน้ากากแล้วรูปแบบของการหาเสียงก็แตกต่างกันมากโจไบเดนก็จะหลีกเลี่ยงการให้คนมาชุมนุมกันเยอะๆเหมือนที่ทรัมป์ทำในเกือบทุกเวทีเนี่ยโจไบเดนใช้รูปแบบที่เรียกว่า drive in rally ก็คือว่าให้คนขับรถเข้ามาฟังการปราศัยแล้วก็ไม่ต้องออกจากรถนะก็อยู่ในรถนี่แหละฟังจากรถเนี่ยเพื่อว่าโจไบเดนเขายังมีความเชื่อว่าโควิด19เนี่ยมันยังเป็นโรคระบาด ที่ยังเอาไม่อยู่แล้วก็พูดทำนองว่าถ้าจำเป็นในอนาคตนะถ้าก็เกิดได้รับการเลือกตั้งมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ด้วยนะอาจจะนะครับใช้คำนี้ตรงเนี้ยที่ทำให้ทรัมป์ฉวยไปเล่นงานเลยว่าถ้าเลือกโจไบเดนมาเป็นประธานาธิบดีเมื่อไหร่เนี่ยอเมริกาเศรษฐกิจเจ๊งแน่เลยนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่วิกฤตสำหรับสังคมสหรัฐจริงๆนะคะเพราะว่าขณะนี้มีคนติดเชื้อไม่ต่ำกว่า9ล้านคนแล้วสำหรับตัวเลขล่าสุดที่ออกมาทรัมป์ก็เน้นการเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจขณะที่โจไบเดนก็พยายามที่จะใช้นโยบายที่ดูแล้วระมัดระวังและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโควิด-19 นะคะและเมื่อพูดถึงรัฐสมรภูมิอย่างรัฐฟลอริดาก็คงจะมีคำถามพร้อมๆกับได้เห็นท่าทีของผู้สมัครทั้งสองคนที่พยายามจะช่วงชิงเสียงจากรัฐนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามีคำพูดว่าจะชนะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็ต้องชนะที่รัฐฟลอริดาด้วยค่ะไปติดตามรายงานจากคุณกัญญานัทเตโชติอัศนีค่ะเหลืออีกเพียงไม่ถึง5วันก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้ง2คนต่างใช้โอกาสในโค้งสุดท้ายเร่งเครื่องหาเสียงเพื่อชิงชัยเป็นประธานาธิบดีคนที่46เมื่อวานนี้โจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ลงพื้นที่หาเสียงในรัฐฟลอริดารัฐที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีพร้อมกันเนื่องจากฟลอริดาก็เป็นหนึ่งใน Battleground State หรือรัฐที่คะแนนเสียงมีโอกาสพลิกผันสูงและมีตัวแทนของคณะผู้เลือกตั้งถึง29คนรวมถึงนับตั้งแต่ปี1996เป็นต้นมาผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ชนะการเลือกตั้งในรัฐนี้ก็จะได้นั่งเก้าอี้เป็นประธานาธิบดีพื้นที่แห่งนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในสมรภูมิการเลือกตั้งที่ดุเดือดที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐเมื่อปี2000จอร์จ W. บุชผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันและอัลกอร์ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตมีคะแนนเลือกตั้งในฟลอริดาห่างกันแค่ราว600เสียงหรือห่างกันน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ตามกฎหมายของรัฐฟลอริดาระบุว่าหากคะแนนเลือกตั้งห่างกันน้อยกว่าร้อยละ 0.05 จะต้องนับคะแนนใหม่แม้ว่าจะมีการนับคะแนนใหม่ตามกฎหมายสุดท้ายศาลสูงสุดก็ตัดสินให้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งทั้ง25คะแนนตกเป็นของจอร์จ W. บุชจึงส่งผลให้เขาชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยชนะการเลือกตั้งในรัฐนี้เมื่อปี2016คราวนี้เขาจูงมือเมลานีทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งกลับมาอีกครั้งเพื่อกล่าวปราศัยโจมตีนโยบายของไบเดนที่เตรียมจะปิดประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19พร้อมกับระบุว่าปีนี้เขาจะกลับมาชิงชัยในรัฐฟลอริดาอีกครั้ง So I'm thrilled to be here in my our home state Florida I love this state and I love the people of this state And 5 days from now we are going to win Florida we are going to win 4 more years in the White HouseAnd we're going on to win a record share of the Hispanic American vote. You see what's happening? Oh, they're very concerned back there. The fake news, they are so concerned. ขณะที่ไบเดนก็ยังคงหาเสียงด้วยการโจมตีวิธีรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทรัมป์ควบคู่ไปกับการขอร้องให้ชาวฟลอริดาลงคะแนนเสียงให้เขาด้วย Donald Trump has waved the white flag, abandoned our families.And surrender to this virus, but the American people never give up. We never give in, and we surely don't cower, and neither will I. Donald Trump just had a super spreader event here again. They're spending more than just
coronavirus. He's spreading division and discord. We need a president who's going to bring us together, not pull us apart. ผลสำรวจจากรอยเตอร์อิปซอสพบว่าคะแนนนิยมของไบเดนอยู่ที่49%นำทรัมป์ที่มีคะแนนนิยม47%นอกจากผลสำรวจแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามองคือการเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์เพราะอาจจะมีบัตรเลือกตั้งที่ถูกประทับตาก่อนวันเลือกตั้งถูกส่งมาในวันหลังการเลือกตั้งทำให้คะแนนบางส่วนตกหล่นไปแต่ทางการไปรษณีย์แห่งสหรัฐอเมริกาก็คาดหวังว่าจะส่งบัตรเลือกตั้งให้ตรงเวลามากที่สุดแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าการมีคะแนนนำในผลสำรวจจะหมายความถึงชัยชนะเสมอไปเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการเลือกตั้งสหรัฐกัญญานัตเตโชติอัศนีไทย PBS World รายงานอย่างที่เราได้รายงานมาตลอดนะครับว่าการสำรวจความเห็นของคนอเมริกันทุกครั้งเนี่ยทุกสำนักเนี่ยจะบ่งชี้ว่าโจไบเดนมีคะแนนนำทรัมป์อยู่แต่สังเกตดูไหมครับว่าโจไบเดนก็ไม่หยุดหาเสียงนะเพราะก็รู้ดีว่าโพลเนี่ยมันเชื่อไม่ได้ 100%ก็มีบทเรียนมาจากการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วใช่ไหมครับที่โพลบอกว่าทรัมป์จะแพ้ฮิลลารีคลินตันจะชนะเนี่ยแต่ว่าพอถึงวันเลือกตั้งจริงๆเนี่ยผลออกมาทุกคนก็หน้าแตกไปตามๆกันเพราะฉะนั้นยังไว้ใจไม่ได้เลยนะครับค่ะก็มีข้อสังเกตว่าโจไบเดนอาจจะได้ popular vote ก็คือถ้านับเป็นรายบุคคลเนี่ยก็จะได้เสียงสนับสนุนอย่างมากทีเดียวก็จะคล้ายๆฮิลลารีคลินตันนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถฟันธงได้คงจะต้องไปดูคณะผู้แทนหรือว่า electoral collegeว่าใครจะได้ถึง270เสียงก่อนกันนะคะและสำหรับรัฐสมรภูมิที่เราจะต้องจับตามองอย่างมากนะคะก็มีหลายๆรัฐอย่างที่คุณเทพชัยได้เกริ่นไปในช่วงต้นนะคะ78รัฐก็อย่างเช่นไอโอวาวิสคอนซินเพนซิลเวเนียที่มิชิแกนนอร์ทแคโรไลนาโอไฮโอและฟลอริดาค่ะล้วนแล้วแต่เป็นรัฐที่ต้องจับตามองตอนนับคะแนนนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรัฐที่ทั้ง2คนเนี่ยจะต้องลงไปย่ำอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยละใน 2-3 วันที่เหลือสำหรับการหาเสียงนี่นะครับค่ะก็ต้องจับตามองกันอย่างมากแต่การเลือกตั้งล่วงหน้าเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะคุณเทพชัยไม่ต่ำกว่า80ล้านคนครับมากที่สุดคือเขาเชื่อว่าถ้าแนวโน้มเป็นอย่างนี้นะจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะสูงที่สุดเป็นประวัติการในรอบมากกว่า1ศตวรรษเลยนะครับจำนวนสูงมากทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาในการเลือกตั้งหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ไปใช้สิทธิ์อัตรามันค่อนข้างไม่ได้สูงเหมือนกับที่คนทั่วไปเชื่อคิดนะครับ 65% 70% เนี่ยเป็นสูงที่สุดละแต่เที่ยวนี้จะมีคนเชื่อว่าจะมีคนไปใช้สิทธิ์เป็นประวัติการด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเลยนะครับค่ะก็คงจะเกี่ยวกับโควิด -19 ด้วยเพราะว่าคนไม่อยากจะต่อคิวยาวๆในวันนั้นแล้วก็จะมีสภาพแออัดรวมถึงวันเลือกตั้งเป็นวันอังคารซึ่งเป็นวันทำงานส่วนใหญ่แล้วฐานเสียงของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานแล้วได้รายได้รายวันเนี่ยก็เลือกวิธีเลือกตั้งทางไปรษณีย์และเลือกตั้งล่วงหน้านะคะซึ่งตรงนี้แหละจะเชื่อกันว่าน่าจะเป็นที่มาของการกรณีพิพาทกันก็ได้ต่อผลการเลือกตั้งเพราะว่านี่อาจจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกนะครับที่ผลการเลือกตั้งเนี่ยจะไม่รู้ภายในคืนนั้นปกติที่ปิดหีบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีสื่อออกมาวิเคราะห์สรุปแล้วว่าใครชนะแต่ว่าเที่ยวนี้มันยากเพราะว่ามันมีคะแนนที่ยังไม่ได้ถูกนับเนี่ยเป็นล้านล้านคะแนนเลยเนี่ยที่จะไหลเข้ามาอาจจะหลังจากวันเลือกตั้งด้วยซ้ำไปซึ่งทรัมป์แน่นอนทรัมป์ก็คงจะมีข้อกังขาอย่างมากถ้าคะแนนที่เข้ามาแล้วทำให้เขาแพ้เพราะทรัมป์เขาเชื่อว่าเขาชนะเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแน่นอนและทางเดียวที่จะแพ้ก็คือถูกโกงแล้วก็เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านทางไปรษณีย์นะจะเป็นบ่อเกิดของการโกงข้างมโหฬารเลยเพราะว่าเขารู้ดีว่าคะแนนเสียงส่วนใหญ่ที่มากับไปรษณีย์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคะแนนเสียงให้เขาคะแนนเสียงที่เทกับคู่แข่งเขาก็คือโจไบเดนจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่ข้อพิพาทกันเลยก็ได้นะคะแต่สำหรับเรื่องของสัดส่วนประชากรก็น่าสนใจคุณเทพชัยเพราะว่ามีรายงานว่าครั้งนี้สัดส่วนประชากรผิวขาวในสหรัฐถือว่าสัดส่วนน้อยลงมากที่สุดและอาจจะส่งผลสำคัญต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะคะในขณะที่คนไทยในสหรัฐก็มีเสียงสะท้อนต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะท่ามกลางการเลือกตั้งสหรัฐที่งวดขึ้นเรื่อยๆสื่อบรรยายว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและความกระตือรือร้นกับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รูปแบบการเลือกตั้งต้องเปลี่ยนไปสู่การลงคะแนนผ่านไปรษณีย์และการเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมากล่าสุดมีข้อมูลว่าชาวอเมริกันกว่า80ล้านคนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว
การเลือกตั้งครั้งนี้ยังนับว่าเป็นครั้งแรกที่สัดส่วนชาวอเมริกันผิวขาวลดน้อยลงที่สุดในช่วง20ปีที่ผ่านมาแม้สัดส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายเอเชียไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแต่หลายคนเห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะกำหนดอนาคตสหรัฐเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียพื้นที่ฐานเสียงของเดโมแครตนับเป็นพื้นที่ชุมชนคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเจอร์รี่ไรเบิลประธานกลุ่มคนไทยในอเมริกาเลือกไบเดนเล่าให้ฟังว่าเขาย้ายมาสหรัฐพร้อมครอบครัวตั้งแต่อายุ9ขวบเขามองว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์ล้มเหลวในการบริหารจัดการเศรษฐกิจจากโควิด-19และไม่สามารถปกป้องความฝันของอเมริกันชนที่ทุกคนควรมีโอกาสเท่าเทียมMany Thai Americans experience health disparities compared to other Americans. And many Thai Americans work in the service industry and they cannot afford private health insurance. That's why it's so important that we have a public option, a government health insurance option for Americans that struggle economically.So I am proud to support Joe Biden, and those are the reasons why we need to support him and vote for him, because he will start addressing the needs and the real concerns of the Asian American community, which includes Thai Americans. Jerry มองว่าโจไบเดนมีนโยบายชัดเจนในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 โดยเฉพาะคนกลุ่มน้อยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและคนในภาคบริการขณะเดียวกันมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่สนับสนุนและลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์สมาชิกกลุ่มไทย Conservative Republican for Trump ระบุว่าสาเหตุที่ลงคะแนนให้ทรัมป์เพราะมองว่าทรัมป์ปกป้องผลประโยชน์ของอเมริกาสามารถรักษากฎหมายและความเป็นระเบียบของสังคมได้ VOA ไทยติดตามเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยในอเมริกาบางส่วนเคยสนับสนุนเดโมแครตแต่ในครั้งนี้ตัดสินใจลงคะแนนให้ทรัมป์รัฐบาลทรัมป์ครั้งถัดไปเนี่ยที่พี่เลือกเพราะว่าเรื่องภาษีเรื่องภาษีคือพี่จ่ายกันเยอะมากแล้วก็หลังจากที่ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยภายในปีแรกเนี่ยภาษีของพี่ลดไปถึง 30% แล้วเนี้ยมันเป็นภาษีสำหรับ small business ไงคะซึ่งแบบพี่มี small business ของตัวเองที่เป็น government contractorซึ่งอันนี้มันช่วยกันได้เยอะเลยแล้ว you know พอได้หักภาษีคือเงินที่พี่มีพี่ไปทำอะไรพี่ spend มันก็กลับไปที่ใช่ไหม economy ใหม่ขณะที่คนไทยบางส่วนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตัดสินใจไม่ไปใช้สิทธิ์เพราะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองสหรัฐและไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันไม่ว่าทรัมป์หรือไบเดนจะมานั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐย่อมส่งผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐต่ออาเซียนและไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศมองว่าไทยต้องวางบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อถ่วงดุลอำนาจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยากจะคาดเดาชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงานก็ชัดเจนนะครับว่าแม้แต่ในหมู่คนไทยเองในอเมริกาเนี่ยก็มีความเห็นต่อผู้สมัครทั้งสองคนเนี่ยที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันความจริงย้อนกลับไปตั้งแต่การเลือกตั้ง4ปีที่แล้วนะครับคนไทยที่ผมได้พูดคุยด้วยก็มีความเห็นต่อทรัมป์ที่แตกต่างกันเหมือนกันนะคนไทยที่ชอบทรัมป์ก็พบว่าเห็นว่าทรัมป์เป็นนักการเมืองที่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองแบบดั้งเดิมไงเป็นคนที่ประกาศชัดเจนว่าจะเข้ามาทำความสะอาดการเมืองในกรุงวอชิงตันใช่ไหมครับแต่ว่าทำได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้ทรัมป์ก็ยังอยู่เป็นขวัญใจของคนอเมริกันและคนไทยแล้วก็คนต่างชาติอยู่อเมริกันนี่ไม่น้อยเหมือนกันนะก็น่าจะมีฐานเสียงสนับสนุนไม่น้อยนะคะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยจำนวนหนึ่งก็ชอบไบเดนเช่นเดียวกันนะคะก็คงจะต้องดูนโยบายเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเทพชัยมากค่ะ